เฮ้ยหนูทำอาหารเก่งนะอ่าฮะไม่นะแต่หนูก็คงเป็นคนเลือกเสมอไปแน่นอนค่ะยกหน้าที่หลังให้แม่เลยหรอพี่ที่บ้านค่ะหนูเลือกเก่งอะขออันนี้นะคะเป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่าไม่ได้ทำไม่ได้หรือไงทำได้ค่ะทำได้แน่นอนค่ะแต่ว่าแค่ด้วยไม่เคยอยู่บ้านเลยก็เลยแบบมอบหน้าที่นี้ให้กับคนในบ้านแทนค่ะอันอย่างนี้ถ้าในอนาคตเนอะถึงวันที่แบบต้องไปอยู่ด้วยกัน2คนแบบนี้ค่ะใครสามารถที่ทำตรงนี้คุยกันยังหมากคิมเขาก็จะแบบคนหนึ่งไม่ล้างจานอ๋อเหรอนี่หมากก็ต้องล้างจานคิมบอดี้ไม่ล้างจานอะไรเงี้ยไม่รู้เลยอ่ะของเรายังไงเราวางแผนไปยังทำได้ทุกอย่างค่ะเออ yeah. แค่ต้องเรียนรู้ทานงานบ้านเฮ้ยหนูทำอาหารเก่งนะอ่าฮะยังอื่นไม่ค่อยเก่งแต่ทำอาหารเก่งมากแล้วก็อย่างที่บอกค่ะเป็นคนเลือกเสมอเป็นคนไปช้อปปิ้งค่ะ yes หน้าที่ไปใช้ตังค์เป็นผู้บริโภคที่เหลือปล่อยให้พี่เดชทำละกันไม่ค่อยมั่นใจสักเท่าไหร่ ได้ค่ะเขาพวกเราเป็นพวกแบบสมองแบบไวค่ะถ้าต้องทำจริงๆทำได้อยู่แล้วค่ะแต่ว่า modern day woman แบบเราออกไปทำงานกับทุกวันจริงๆค่ะก็เลยอาจจะแบบว่าไม่ได้มีเวลาแต่เรามี taste ที่ specific มากๆเราต้องกลิ่นนี้คุณภาพนี้เท่านั้นคุณภาพสำคัญใช่ค่ะแน่นอนค่ะอันนั้นตอนนี้วางแผนไปถึงไหนแล้วเรื่องการแต่งงานอัปเดตทุกวันเลยค่ะก็หลังจากที่ได้สัมภาษณ์ก็คุยกันในระดับหนึ่งแต่อย่างที่บอกค่ะแบบค่อนข้างสเกจูลแน่นมากก็เลยแบบยังไม่อยากทำให้ทั้งย่าและพี่ณเดชน์เครียดไปมากกว่าเดิมเพราะว่างานเยอะมากตอนนี้ก็เลยแบบยังไม่ได้วางแผนอะไรขนาดแต่ว่าคิดในใจแล้วนะว่าแบบถ้าวันนั้นมาถึงจริงยังไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เราต้องสวยเราต้องแบบเลือกแล้วว่าชุดอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ายังไม่แน่ใจว่าเมื่อไหร่มันยังเป็นรายละเอียดเล็กๆอยู่ยังไม่มีรายละเอียดอะไรเลยค่ะ like zero ทุกคนก็บอกว่าแบบถ้าเมื่อไหร่ที่พร้อมค่อยเริ่มเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ใช้เวลาแล้วก็ใช้สมาธิใช้แบบถ้าเราเริ่มแล้วทั้งหัวใจสมองเราจะไปอยู่ในจุดนั้นจุดเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยบอกว่าแบบเมื่อไหร่ที่พร้อมค่อยเตรียมI don't know ไม่รู้แต่จริงๆย่ากับพี่แบก็ไม่ได้รีบด้วยค่ะก็เลยแบบชิลจริงเราพอเครียดเหมือนคิมไหมเพราะว่าคิมอ่ะเป็นคนที่แบบพอลงรายละเอียดแล้วเครียดเยอะมากเลยหนูว่าไม่อ่ะชิลๆของเราสองคนในระดับนึงค่ะแล้วก็ในใจมีไว้อยู่แล้วเหมือนแบบรู้ว่าแบบของคิมจะเครียดเพราะว่าเขาจัดในประเทศที่แบบไกลแล้วก็ไม่ได้มีคนที่รู้จักอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าแต่งจริงๆก็คงที่บ้านที่นี่แล้วก็ที่นู่นที่นอร์เวย์ก็มันไม่ต้องคิดอะไรมากสถานที่อะไรอย่างเงี้ยมันก็ใช่ค่ะใช่ค่ะอยากให้มันเขียวในระดับนึงค่ะอยากอะไรมีต้นไม้อะไรแล้วพี่ณเดชน์บอกว่าชอบด้วยต้นไม้ใช่ค่ะชอบด้วยใช่ค่ะอยากให้มันแบบปกปูอยากใส่หลายชุดเอาล่ะจุดเข้าได้เลยเก็บตังก่อนโอ้ยหลังจากที่ทำของคิมแล้วย่าบอกคิมแล้วว่าขอให้เธอโชคดีตอนที่ถึงตาฉันเพราะว่าฉันเหนื่อยกับของเธอมากเลยเพราะฉะนั้นแบบของย่าต้องแบบเต็มที่นะเพื่อนสนุกไม่แพงคิมแน่นอนไม่รู้ของคิมยังไม่ได้จัดค่ะแต่ว่าก็หวังว่าชีจะชอบคือวางแผนไว้ให้แล้วคือทุกคนช่วยกันค่ะแต่ว่าเหมือนแบบเพื่อนทุกคนยุ่งมากๆแบบทุกคนทำงานกันเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยกว่าจะแบบลงตัวในแต่ละดีเทลแล้วคิมก็จะเป็นเหมือนว่าพายกระซิบอยู่ข้างๆ
I want this อยากได้อันนี้อยากได้อันนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เปลี่ยนแผนทุกๆอาทิตย์อะไรตั้งระแวงเขาว่าเราไม่เคยเป็นไม่เคยคิมคือคนแรกที่ชวนย่าเป็นเพื่อนเจ้าสาวไม่เคยเป็นเพื่อนเจ้าสาวแบบจริงจังของกี้แบบไม่ได้ไปงานสละโสดก็เลยแบบไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงนี่คือครั้งแรกยังไม่ตัวตึงยังค่ะคิมเจอนานนี้ต้องวาวแน่ๆใช่ไหม I hope so หวังว่าเอาล่ะอีกเรื่องนึงเนี่ยย่า And talk about the new school that are going to build at Mae Hong Sun That school building is too old and hardest to travel there She really wanted to help the children The education is the most important thingYaya really say thank you to everyone who already joining this merit for building school and as her mother said it almost finished she planning to visit there after it finished but not for now cause she really busy for work